สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูบาในห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมสนุกๆมาฝากนักเรียนเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นครูอยากจะทราบว่าในการเรียนครั้งที่แล้วนั้นนักเรียนยังพอจำกันได้ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนของเรื่องที่เรียนผ่านมาครั้งที่แล้วก่อนนะคะถ้าใครจำได้เดี๋ยวทบทวนกันไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันไปในเรื่องของส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายนอกนั่นเองค่ะได้แก่1คือตาค่ะ2หูค่ะ3จมูก4ปาก5แขนและมือค่ะ6ก็คือขาและเท้าของเรานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนตอบได้หมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกับนักเรียนด้วยแต่ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องจับคู่กับสมาชิกในบ้านด้วยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรนั้นคุณครูจะเล่าเหตุการณ์ของคุณครูให้ฟังหนึ่งเรื่องก่อนนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนั้นคุณครูปวดท้องมากเลยค่ะแล้วคุณครูก็ไปหาหมอพอไปถึงที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าให้คุณครูนั้นต้องเอ็กซเรย์ที่ช่องท้องค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าปวดท้องเพราะอะไรนะคะปรากฏว่าเมื่ออ่านผลเอ็กซเรย์นะคะคุณครูเห็นภาพส่วนต่างๆที่อยู่ในท้องของครูเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนักเรียนล่ะคะอยากรู้ไหมว่าในท้องของเราหรือในร่างกายของเรานั้นมีส่วนต่างๆเยอะแยะมากมายชื่ออะไรบ้างแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างถ้าอยากจะทราบแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ 1.1 คือส่วนต่างๆของร่างกายเรามีอะไรบ้างตอนที่2ซึ่งในตอนที่2นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ไปในส่วนของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลบรรยายลักษณะและระบุชื่อส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะก่อนเริ่มทำกิจกรรมสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือนักเรียนจะต้องเตรียมแบบบันทึกกิจกรรมหน้า34ค่ะซึ่งในครั้งที่แล้วนั้นเราได้บันทึกลักษณะหรือว่าส่วนต่างๆภายนอกร่างกายไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็ใช้แบบบันทึกอันเดิมนี่แหละค่ะบันทึกส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเราค่ะแต่เราต้องทำกิจกรรมก่อนนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จเราก็จะมาบันทึกลงไปในหน้านี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างต่อไปก็คือสีไม้นั่นเองค่ะนอกจาก2 อย่างนี้แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยค่ะโดยให้นักเรียนสแกน QR code นะคะเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวครูมีวิธีการสแกน QR code ให้นักเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการสแกน QR code กันก่อนนะคะโดยเริ่มจากเปิดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสแกน QR code นะคะสแกน QR code แล้วเราก็จะพบภาพค่ะกดที่ภาพขึ้นมาภาพนั้นคือภาพส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการสแกน QR code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้แน่นอนเลยค่ะแต่ถ้านักเรียนคนใดนะคะไม่สามารถทำได้
นักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองทำให้ได้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าไหมคะไปกันเลยค่ะจับคู่กับเพื่อนๆหรือว่าสมาชิกได้หรือยังคะแต่นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถจะเตรียมสิ่งที่ครูบอกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะนักเรียนดูการทำกิจกรรมของคุณครูแล้วก็นำไปบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ1ก็คือนักเรียนใช้หูแนบไปที่หน้าอกเพื่อฟังเสียงเมื่อได้ยินหรือรับรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็บันทึกข้อมูลไว้นะคะขั้นต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าทำอย่างไรต่อให้นักเรียนใช้มือกดไปบริเวณหน้าอกนะคะอย่า กดแรงๆนะคะกดเบาๆก็พอรู้สึกอย่างไรบันทึกข้อมูลไว้ค่ะหลังจากนั้นสลับกันค่ะให้คู่ของเรานั้นทำแบบที่เราทำบ้างค่ะโดยเริ่มจากการที่ใช้หูฟังไปที่บริเวณหน้าอกของเรานะคะรู้สึกอย่างไรบันทึกข้อมูลไว้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นทำอย่างไรต่อคะก็ใช้มือกดไปบริเวณหน้าอกแล้วสังเกตบันทึกผลค่ะขั้นต่อไปเราต้องทำอย่างไรต่อคะเราจะต้องใช้หูเหมือนเดิมค่ะแนบไปที่บริเวณท้องเพื่อฟังเสียงและการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราได้รับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็บันทึกข้อมูลเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นใช้มือไปบริเวณท้องแล้วก็รู้สึกอย่างไรบันทึกข้อมูลไว้ค่ะหลังจากนั้นก็สลับเหมือนเดิมค่ะสลับให้คู่ของเรานั้นทำเหมือนที่ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะโดยใช้หูแนบฟังเสียงที่หน้าท้องหลังจากนั้นก็ใช้มือกดไปบริเวณหน้าท้องแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้นะคะถ้านักเรียนทำกิจกรรมไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อทำกิจกรรมแล้วไปบันทึกผลนะคะหลังจากนั้นก็กดเพลย์เพื่อเล่นต่อได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วคุณครูคิดว่าข้อมูลที่นักเรียนได้มานั้นน่าจะเหมือนของคุณครูแน่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกข้อมูลที่คุณครูบันทึกไว้ได้นะคะจากการสังเกตในการทำกิจกรรมเมื่อคุณครูใช้หูแนบไปที่หน้าอกทำให้คุณครูได้ยินเสียงค่ะแล้วเมื่อใช้มือกดไปบริเวณหน้าอกครูก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวด้วยค่ะหลังจากนั้นเมื่อคุณครูใช้หูแนบไปฟังที่บริเวณท้องคุณครูก็ได้ยินเสียงบริเวณท้องแล้วก็เมื่อใช้มือกดลงไปบริเวณท้องก็รู้สึกว่ามีการขยับของสิ่งต่างๆในท้องค่ะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเสียงที่เราได้ยินหรือว่าสิ่งที่ขยับในท้องของเราที่หน้าอกของเรานั้นคืออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในร่างกายเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นกันแน่นะคะถ้าสงสัยแล้วนักเรียนสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะเมื่อสแกนเสร็จนักเรียนก็จะเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเราได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเริ่มจากการสังเกตส่วนแรกก็คือสมองนั่นเองค่ะสมองจะอยู่บริเวณส่วนหัวของเรานะคะอยู่ภายในกะโหลกของเรานะคะมีลักษณะดังภาพเลยนะคะนักเรียนสังเกตให้ละเอียดแล้วนำไปวาดลงในแบบบันทึกกิจกรรมได้เลยค่ะถ้านักเรียนวาดไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดไว้นะคะแล้ววาดภาพจนเสร็จหลังจากนั้นนักเรียนก็กดเพลย์เพื่อดูส่วนต่างๆต่อไปได้ค่ะส่วนต่อไปคืออะไรคะหัวใจนั่นเองค่ะหัวใจจะอยู่บริเวณกลางทรวงอกของเรานะคะ
มีลักษณะอย่างในภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะคะสังเกตให้ละเอียดแล้วนำไปวาดในแบบบันทึกเลยค่ะอวัยวะต่อไปคือกระดูกค่ะกระดูกเป็นส่วนที่อยู่ทั่วร่างกายของเราเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ส่วนหัวของเรานะคะภายใต้ผมของเราก็จะมีกระดูกที่เป็นกะโหลกไว้นะคะกระดูกที่เป็นกะโหลกก็ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะไปกระทบกระเทือนกับสมองเราได้นั่นเองค่ะถัดลงมาก็จะเป็นกระดูกที่ลำคอค่ะกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกที่นิ้วนะคะต่อไปส่วนลำตัวของเรามีกระดูกไหมคะมีค่ะส่วนลำตัวของเราก็มีกระดูกนะคะก็คือกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีกระดูกซี่โครงไว้ป้องกันอันตรายส่วนต่างๆที่อยู่บริเวณช่องอกของเรานั่นเองนะคะถัดลงมาข้างล่างนิดนึงค่ะก็จะเป็นกระดูกขาและกระดูกเท้ารวมถึงกระดูกนิ้วเท้าของเราด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะบันทึกทันไหมคะมาดูส่วนต่อไปกันค่ะส่วนต่อไปคือปอดนั่นเองค่ะปอดจะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วนะคะซึ่งปอดของเราจะมีสองข้างมีปอดด้านซ้ายและปอดด้านขวาค่ะส่วนต่อไปคือลำไส้ค่ะลำไส้มีอยู่สองชนิดนะคะคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้เล็กจะมีขนาดยาวกว่าลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้เล็กจะเชื่อมต่อกับกระเพาะอาหารค่ะแล้วที่ปลายของกระเพาะอาหารก็จะมีลำไส้ใหญ่อยู่นั่นเองค่ะต่อไปมาดูส่วนสุดท้ายที่อยู่ภายในร่างกายของเรากันค่ะคือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารของคนเรามีแค่1กระเพาะอาหารเท่านั้นนะคะกระเพาะอาหารมีลักษณะคล้ายๆตัวเจค่ะในภาพเลยนะคะนักเรียนสังเกตให้ละเอียดแล้วนำไปวาดลงในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จหมดแล้วชี้บอกด้วยนะคะว่าอวัยวะหรือส่วนต่างๆที่นักเรียนวาดนั้นมีชื่อว่าอย่างไรระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะจากการทำกิจกรรมวันนี้ทำให้นักเรียนพอจะรู้ว่าภายในร่างกายของเรานั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะไปเราจะมาสรุปกันค่ะว่าจากการที่นักเรียนเรียนเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายไปนั้นทำให้นักเรียนรู้อะไรบ้างนะคะทำให้เรารู้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายและส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งส่วนต่างๆที่อยู่ทั้งภายนอกและภายในร่างกายนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกนั้นได้แก่อะไรบ้างได้แก่มาดูเลยค่ะได้แก่ตาหูจมูกปากแขนและมือขาและเท้าส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกายก็มีอย่างที่คุณครูได้พูดไปเมื่อกี้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายได้แก่อะไรบ้างเริ่มจาก 1. สมองค่ะ 2. หัวใจ 3. ปอด 4. กระเพาะอาหาร 5.ลำไส้ 6. กระดูกนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าร่างกายของเรานั้นมีส่วนต่างๆทั้งภายนอกและภายในแล้วมีลักษณะอย่างไรมีชื่อเรียกอย่างไรกันบ้างจากการทำกิจกรรมครั้งนี้คงจะตอบคำถามที่นักเรียนสงสัยได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนได้ทบทวนเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งจากการทำกิจกรรมไปค่ะโดยการทำในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะในหน้า35ข้อที่2 36ข้อที่4และหน้า37ข้อที่5ค่ะ
ถ้านักเรียนตอบคำถามในแบบบันทึกกิจกรรมข้อใดไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถย้อนวิดีโอกลับไปดูใหม่ได้นะคะหรือว่านักเรียนจะสอบถามจากผู้ปกครองค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ